ท่านลองคิดดูถ้าหากว่าสายการบินอื่นไม่เจอโควิดเหมือนเราแต่ขณะที่สายการบินอื่นเขาแข็งแรงการบินไทยอาจจะไม่มีในโลกนี้แล้วก็ได้แล้ววันนี้การบินไทยไปถึงไหนแล้วก็จะเรียนอย่างนี้ครับว่าการบินไทยเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลก็ให้การบินไทยเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเมื่อ27พฤศจิกายน2563นะครับในเวลานั้นหลังจาก27ปั๊บเรามีการยื่นแผนเรามีการขอแก้ไขแผนที่ใช้ปัจจุบันคือ20ตุลา2565ที่ผ่านมานี้เองแผนที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยเป็นแผนที่ดีมากเป็นแผนที่ทำให้การบินไทยจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งนึงเนื่องจาก1มีการเจรจาแฮคัทหนี้กันกับเรื่องเครื่องบินนะครับอันที่2มีการแปลงหนี้เป็นทุนครับรัฐบาลจะแปลงหนี้เป็นทุน 100% เอกชนจะแปลงหนี้เป็นทุนประมาณ 25% มีการเพิ่มทุนต่อไปภายในปี 67 ถึง 68 เนี่ยการบินไทยก็จะมีสัดส่วนทางการเงินที่ดีและมีทุนเป็นบวกและก็น่าจะวันนี้เราอยู่ SP นะครับเราน่าจะกลับมาขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ครั้งหนึ่งปลายปี 67 หรือต้นปี 68 นะครับสิ่งที่เราทำมาคืออะไรในช่วงฟื้นฟูเราลำบากมากครับเราไม่มีตังค์ไม่มีใครให้เรากู้เราเก็บตังค์ไว้จนกระทั่งเรามีตังค์ต่ำสุดก็ประมาณทัก 4-5 พันล้านใช้ได้ไม่เกิน 2-3 เดือนก็หมดวันนั้นไม่มีตังค์ใครทำธุรกิจก็จะเข้าใจว่าเงินสดเป็นคิงเงินสดเป็นพระเจ้าในช่วงที่มีปัญหาสิ่งที่เราได้ทำเราพยายามทำทุกวิถีทางโดยที่ทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารร่วมมือกันนะครับปรับโครงสร้างองค์กรเอาที่ปรึกษาระดับโลกมาช่วยดูเพื่อเทียบกับระดับโลกว่าโปรเฟชชั่นแนลระดับโลกของสายการบินเขาทำกันยังไงโครงสร้างองค์กรควรจะมีอะไรเราเพิ่มโครงสร้างองค์กรขึ้นโดยเรามีหน่วยงานดิจิตอลขึ้นมาเรามีชีฟทรานส์ฟอร์เมชั่นออฟฟิเซอร์ขึ้นมาเราพูกันจัดซื้อเข้าไปเราลดขนาดองค์กรลงลดเลเยอร์ลงจาก8เลเยอร์เหลือ5เลเยอร์เราเพิ่มสแปนออฟคอนโทรลเข้าไปเราทำเรื่ององค์กรเราตอนนี้ลดลงจำนวนชั้นลดลงอัพสกิลรีสกิลมัลติสกิลมากขึ้นวันนี้เราเปลี่ยนค่านิยมใหม่เรามีมิชชั่น1ก็คือ customer focus 2ก็คือ commercial excellence 3ก็คือ cost effectiveness แล้วก็ operation excellence 4เรามีมิชชั่นคือ continuous improvement เสียงของทุกท่านในห้องนี้รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งธุรกิจพลังงานต่างๆเนี่ยเป็นลูกค้าเรามีเสียงที่ดีสร้างสรรค์เรายอมรับหมดนะครับในการปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้างานอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับจำนวนน้อยลงแต่ span of control มากขึ้นนะครับเรามีการคัดสรร CEO ระดับโลกเรามีการคัดสรรไปแล้วแล้วก็มีการต่ออายุไปเพื่อที่จะวันนี้คนอายุ62 63ยังทำงานได้นะครับคนเราตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยมี 24,500 คนนะครับแล้วก็ลดลงมาวันนี้เหลือประมาณ 15,000 คนตามโครงสร้างตามกลยุทธ์ธุรกิจท่านต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เรามีทรัพย์สินที่ efficient มีคนที่ efficient เนี่ยและเราดู bottom line เราทำตามมิชชั่นเนี่ยโอกาสของธุรกิจเราก็จะกลับมาเหมือนท่านสมโภชว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอท่านลองคิดดูถ้าหากว่าสายการบินอื่นไม่เจอโควิดเหมือนเราแต่ขณะที่สายการบินอื่นเขาแข็งแรงการบินไทยอาจจะไม่มีในโลกนี้แล้วก็ได้การบินไทยยืนไม่ได้เพราะขาดทุนมา9ปีติดกันมีกำไรสะสมที่ติดลบนะครับแล้วก็มีทุนที่ติดลบเจ้าหนี้ผู้ค้าใครเขาจะให้คุณไม่มีทางแต่ด้วยเดชบุญโควิดมาพอดีคนอื่นก็เจ็บตัวเหมือนเราทั้งหมดการบินไทยแปลงวิกฤตเป็นโอกาสใน3ปีเรากลับมาแล้วครับเรากลับมาคนการบินไทยเก่งและดีและเสียสละมากมายนะครับมากมายยอมลด work love อะไร leave with out pay leave with pay ตกลงกันได้หมดไว้ทำอย่างไรนะครับวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนแรกที่ลูกเรือผมเนี่ยได้รับเงินเดือนเต็มนะครับกว่าตอนนั้น2ปีกว่าที่ผ่านมาพยายามแค่ 25% บางคน leave with out pay ไปเลยกัปตันผมก็เหมือนกันวันนี้ก็ยังรับเงินเดือนไม่เต็มแต่บางส่วนเริ่มเอากลับมาในปีหน้าน่าจะเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเสียสละของทุกคนในองค์กรคาดว่าปี2023เนี่ยนะครับเราจะได้คืนแวลูที่เป็นเงินได้ประมาณสัก 56,000 ล้านที่จะทำให้เกิดการบินไทยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทุกๆคนก็เห็นในการร่วมมือกันเราใช้ที่ปรึกษาระดับโลกนะครับเอาทูต่างๆมาช่วยกันทำวันนี้การบินไทยเฉลี่ยวันนึงทั้งในและต่างประเทศมีผู้โดยสาร 30,000 คนแล้วครับเฉลี่ย100กว่าเที่ยวต่อวันแล้วครับไปที่64 destination แล้วครับท่านอาจจะไม่ได้ทราบถ้าเกิดท่านไม่ไปแอร์พอร์ตผมไปแอร์พอร์ตตอนที่ล้างเลยครับเครื่องบินจอดละนาวเลยครับวันนี้แอร์พอร์ตผมแน่นเลยครับที่เลาเซลไม่มีครับเดินชนกันเลยครับวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่การบินไทยต้องตระหนัก
วันนี้ประเทศเกิดการแข่งขันเหมือนพลังงานสมัยก่อนไม่มีการแข่งขันมีแต่ต่างประเทศเข้ามาคนไทยก็คือปตท.เข้าไปทำตอนหลังก็มีธุรกิจพลังงานขึ้นมามากมายซึ่งเป็นความน่าภาคภูมิใจปั๊มน้ำมันเราก็มียี่ห้ออื่นเป็นของคนไทยมากมายเช่นเดียวกับการบินไทยการบินไทยวันนี้มีคู่แข่งระดับโลกนะครับเราทำงานหลายทวีปทั่วโลกทำงาน24ชั่วโมง7วันคนการบินไทยต้องพร้อมที่จะแข่งขันต้องปรับตัวต้องสู้นะครับกับสายการบินระดับโลกปี66เราคิดว่าดีกว่าปี65แน่นอนการบินไทยถ้าไม่มีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อกี้ท่านพูดแล้วทางการเมืองในประเทศไทยต้องสงบต้องรักกันต้องเป็นเวลคัมคนต่างประเทศเรามีรีสอร์ทมีทุกอย่างครบแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้นำที่จะต้องช่วยกันรักกันทำเพื่อประเทศที่ท่านสมโภชพูดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นวันนี้ของการบินไทยแล้วครับถามว่าวันนี้เรามีเงินหรือยังเรายังไม่ได้กู้ครับเรามีเงินใช้ไปถึงกระทั่งปีหน้าปีนู้นแล้วครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราแปลงหนี้เป็นทุนได้ปรับโครงสร้างหนี้โครงสร้างทุนได้เราก็จะรอดแล้วครับพนักงานทุกคนเราก็ต้องพยายามรับเอาสอดเข้ามาเอาจ็อบเข้ามาเพื่อการทำงานที่เพิ่มขึ้นผมต้องขออภัยผู้โดยสารทุกคนที่บางครั้งเครื่องบินอาจจะดีเลย์กระเป๋าอาจจะช้าอาหารอาจจะไม่อร่อยในช่วงแรกเพราะอะไรครับซัพพลายเชนมีปัญหาครับแม้กระทั่งเนี่ยยุโรปเนี่ยคนทำงานทำอาหารให้เรายังไม่มีเลยครับในเวลาเริ่มต้นตอนมีสงครามแป้งก็ยังมีปัญหาครับราคามีปัญหาครับน้ำมันก็เป็นปัญหาท่านคิดว่าราคาน้ำมันวันนี้ไม่ถูกนะครับส่วนที่ผมแต่ก่อนเนี่ยผมเป็น CEO ปตท.น้ำมันมันแค่ 6-70 เหรียญวันนี้บอกว่าถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่ฮะมันลงจาก100กว่าเหรียญเป็น 8-90 เหรียญยังไม่ถูกนะราคาน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยคอสของการผลิตน้ำมันเนี่ยเคิร์ฟคอสเคิร์ฟของมันเนี่ยอยู่ระดับ 4-50 เหรียญนั่นเองนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้พรีเมียมบวกเข้าไปเยอะค่าขนส่งแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทาย